สวัสดีครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามเนี่ยก่อตัวขึ้นในยุโรปในตอนนั้นสิ่งที่เยอรมันต้องการก็คือเก็บตัวใหญ่ๆก่อนนะครับถ้าเก็บได้เนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอันนี้พูดให้เข้าใจนะครับตอนแรกนี่เป็นรัสเซียเป็นจกักรวรรดิรัสเซียรัสเซียนี่รวมกับพันธมิตรเรียกรวมว่าสหภาพโซเวียตแล้วสาภาพโซเวียตล,ล่มลงไปก็กลับไปเป็นรัสเซียนี่เหมือนเดิมแต่ว่าในสงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นโซเวียตแ,แล้วนะครับ จิมัมนจัดการกับฝรั่งเศสนี้อันดับแรกรายต่อไปก็คืออังกฤษมันน่าจะเรียบร้อยตามแผนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปจัดการกับโซเวียตแต่ว่าอังกฤษเนี่ยแข็งเกินคาดล้มไม่ลงนะครับเริ่มผิดแผนเริ่มยืดเยือ้อโซเวียตก็ต้องปลุกจริรแมนเลยตัดใจเปิดศึกสองทางและเวลานี้มันผิดไปแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับแน่นอนว่าการบุกโซเวียตนี่ยากกว่าเดิมอังกฤษก็สู้แบบเต็มที่แล้วก็ส่งอาวุธช่วยโซเวียตนี่ไปด้วยในตอนนั้นลุงแซมสัตมิกานะครับนั่งกินเบอร์เกอร์ดูอยู่ อังกฤษนี่สร้างเครื่องบินขึ้นมามากมายเพราะว่าต้องการเข้าไปจัดการกับเยอรมันถึงกรุงเบอร์ลินมาตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้รอวันแพ้นะครับเป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยมีความรู้เรื่องการพัฒนาเครื่องบินขึ้นมามากขึ้นและเครื่องบินของอังกฤษก็ไปถึงเบอร์ลินนี่จนได้นะครับและเครื่องบินถูกให้ความสําคัญและมันก็เป็นพระเอกในสงครามทําให้ทุกฝ่ายนี้ตรหนักถึงความอันตรายของเครื่องบินลบนะครับเครื่องบินสามารถพลิกเกมได้เพราะในตอนนั้นส่วนมากเนี่ยไปนเน้นที่กองเรือโดยเฉพาะเรือหลวงของ,อง แต่ว่ากรุงเบอร์ลินนะครับเรือหลวงนี้เข้าไปไม่ได้มันต้องใช้เครื่องบินเท่านั้นแหละครับและเครื่องบินของอังกฤษเนะี่ยสร้างความลำบากให้กับเยอรมันจะกลับก็กลับไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึงนะครับในขณะที่เยอรมันนี่มึนๆอยู่ญี่ปุ่นนี่เฮเขิมเกินเหตุแล้วครับโจมตีอ่าวเพอร์ของสลอเมิกาลุงแซมผู้อยู่เหนื้อปัญหาวางเบอร์เกอร์ลงนะครับมือสั่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าคิงจะเอากคปากะ สัฐอเดมิกาตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโดยแน่ๆญี่ปุ่นงานนี้นะครับสัฐอามมิกานี่ยกพลขนาดใหญ่ไปเชลมันจากสถานการณ์ของเชลมันล่อแร่อยู่แล้วเนี่ยหนักกว่าเดิมนะครับญี่ปุ่นหางานมาให้เชลมันแท้แท้อรลมันก็แพ้สงครามไปทีเนมินเล่ามาแค่อยากบอกว่าวงการเครื่องบินของอังกฤษมันเติบโตขึ้นในตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเครื่องบินเนี่ยถูกพัฒนาอย่างจริงจังตอนแรกอังกฤษกับสัฐอามมิกานี่ไม่ห่างกันมากนักแต่ว่าหลังจากนั้นสัฐอามมิกาแซงไม่เห็นฝุ่น แต่ว่าด้วยพื้นฐานที่อังกฤษมีเนี่ยเขาพยายามพัฒนาทั้งเครื่องบินแล้วก็อาวุธโดยร่วมกับประเทศในยุโรปในการพัฒนาเพราะทคนเดียวนี่ไม่ไหวแล้วครับเทคโนโลยีไปเร็วเหลือเกินและต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่ก็ยังตามหลังัาอเมิกาไม่ทันอยู่ดีนั่นแหละครับพอมาถึงจุดหนึ่งการร่วมลงทุนกับัาอเมิกาจึงเป็นทางเลือกโดยเฉพาะกับโครงการ F35 พูดตรงๆคือต่อให้ประเทศยุโรปเนี่ยมัดรวมกันมาทุกประเทศก็ทําไม่ได้นะครับโดยการที่ลงเงินในการร่วมลงทุนสิ่งที่ได้ มาก็คือ f 3 5 b ซึ่งก็เป็นรุ่นขึ้นลงแนวดิ่งจุดประสงค์คือเอามาใช้บนเรือทุกเครื่องบินนะครับ แน่นอนว่าเครื่องบินก็ต้องมีการติดอาวุธและมันต้องเป็นของสหรัฐมิการนะครับแต่ว่าอังกฤษและก็ยุโรปเนี่ยมีบริษัทผลิตอาวุธของตัวเองและต้องการให้ F35 ใช้อาวุธของตัวเองได้นะครับมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะล็อกคีสมาตีนควบคุมระบบของ F35 ทั้งหมดต้องใช้กําลังภายในกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกันก็ตามนะครับธุรกิจมันก็คือธุรกิจแม,ม้แต่ทุกวันนี้ดาโซราฟาวของฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้ขี่ปืนอาวุธของอังกฤษเลยนะครับ นะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษวันที่17กันยาย,ยน2 5 6 4นะครับ MBDA แล้วก็เ a y s ิตเชิมได้รับงบจากรัฐบาลอังกฤษแล้วก็อิตาลีเพื่อพัฒนาอาวุธให้ใช้กับ F35 ได้นั่นก็แสดงว่าคุยกับล k อ e คิดมาติดแล้วนะครับหรือไม่ก็ลองทำดูเพราะว่าอาวุธของ MBDA ก็ไม่ธรรมดาจะมากีิดกันก็นได้ไงล่นะครับอันนี้เล่าเพิ่มเติมนะครับอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวก,กับเยอรมันแน่นอนว่าแพ้สงครามนะครับหลังจากนั้นต้องหาลูกพี่แล ก็มาติดสอยห้อยตามอังกฤษนี้แหละครับไปไหนไปด้วยเศรษฐกิจกของอิตาลีไม่ได้ดีมากนะักในยุโรปทำอะไรคนเดียวไม่ได้ต้องหาพวกเลยฝากตัวไว้กับอังกฤษนะครับ ตอนนี้ในยุโรปมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่นะครับแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันแต่ก็ไม่ลงรอยกันนะครับหอังกฤษอิตาลีแล้วก็ไปดึงสวีเดนเนี่ยมาด้วย2ฝรั่งเศสเยอรมันส่วนสเปนนี่ยังยึกยากแต่ว่าออกไปทางฝรั่งเศสกับเยอรมันมากกว่านะครับนอกนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าจะไปอิงกับสหร,รัฐมิการไว้ก่อนกันเหนียวฝรั่งเศสกับเยอรมันได้เปรียบเรื่องงบประมาณส่วนอังกฤษกับอิตาลีนี่ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีนะครับฝรั่งเศสกับเยอรมันไม่สนใจ F35 อยากจะพัฒนาเองมากกว่า่าแตตก็มิ ที่อาวุธนี่แหละครับเพราะว่าเทคโนโลยีอาวุธส่วนมากเนี่ยเป็นของอังกฤษกับอิตาลีและฝรั่งเศสกับอังกฤษไปด้วยกันไม่ได้ทะเลาะก,กันมาหลายครั้งแล้วนะครับรวมกันทีไรเนี่ยวงแตกทุกทีเครื่องบินยุโรปก็เลยไม่ไปถึงไหนนะครับ อังกฤษกับอิตาลีต้องการขี่ปนุนย์โจมตีภาคพื้นสเปียร์กับขี่ปนนษุ์อากาศสูกาดเมเดียร์เอามาใช้กับ F35 ก่องตัวเองนะครับงานนี้อังกฤษทุ่มงบ400ล้านเหรียญสหรัฐมิกาหรือประมาณ13,200ล้านบาทและอังกฤษตั้งเป้าต้องใช้งานได้ภายในปี2024นะครับหรือว่าพุทธศักราช2567 งานนี้ล็อกคีฟมาติน,านะครับทราบนะครับผู้ชมอาจจะมีคาถามว่าแค่เปลี่ยนขีปนาวุธของサามิกามาใช้ของตัวเองมันยากขนาดนั้นเลยเหรอครับมันยากเสมอได้ลครับถ้ามีผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอังกฤษกับอิตาลีเนี่ยไม่ได้ต้องการใช้เองเท่าน้นนะครับยังหวังส่งออกสเปียร์กับเมเดียร์สำหรับลูกค้า F35 ประเทศอื่นด้วยนั่นไงความยากแล้ครับและไม่เฉพาะ F35 นะครับเครื่องบินของサラมิกาทุกลำเนี่ยเอาอยางนั้นเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะไปกระทบกับพวก A I M 120กับพวก j d a m หรือว่า G P U ต่างๆของสหรัฐมิการนะครับอังกฤษงัดไม้เด็ดถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยอังกฤษจะไม่ซื้อ F 3 5เพิ่มสหรัฐมิการจะเอาอย่างไรแล้วครับส่วนอิตาลีลูกพี่ว่าไงก็ตามนั้นก็คงต้องมีการหย่อนหยวนกันบ้างนะครับงานนี้ดูท่าทางแล้วอังกฤษไม่ถอยแน่เพราะว่าต้องการรักษาอุตสาหกรรมของประเทศนี้เอาไว้ส่วนสหรัฐมิการถ้าอังกฤษไม่ซื้อ F 3 5เพิมนะครับก็จะกระบกับต้นทุน ทำให้ราคาของ F35 นี่ไม่ลดลงก็จะไปกระทบกับก,บการทําตลาดต้องชั่งน้ําหนักนะครับทางอังกฤษกับอิตาลีจะใช้ขี่วุธสเปียร์กับขีบ่ปืนเมทีเออร์เองยังพอว่าหละครับนี่จะเอามาขายแข่งด้วยแสบจริงๆแต่ว่าการซื้อขี่วุธพวกนี้นะครับมันมีการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูแล้วสหรัฐอเมริกาก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับต่อให้ขีปนาวุธของอังกฤษดีกว่าถูกกว่าก็ตามนะครับ เรามาดูกันหน่อยว่าขี่ปย์ของอังกฤษจะดีขนาดไหนหน่าซื้อไหมนะครับสเปียร์อันนี้เป็นขีน่ปืนโจมตีภาคพื้นสเปียร์ก็มาจาก s l l e c t r o s i t i o n FX f e v t s t u v e n t ย่อออกมาเป็นสเปียร์ซึ่งก็แปลว่าหอกหรือว่าหลาวความหมายมันได้นะครับมีน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมมีระยะยิงอยู่ที่130-140นกิโลเมตรนำวิธีด้วยเวา้าความร้อนแล้วก็เลเซอร์เป็นกุ้แข่งของ s t o ม m บเกอร์ของสหรัฐมิกานะครับ ต่อมาเป็นเมเดียร์ขีปนาวุธอากาศสูงกาศน,นะครับเมเดียร์แปลว่าดาวตกหรือว,ว่าอุกบาทมีน้ำหนัก190กิกโลกรัมมีระยะยิงอยู่ที่100กิโลเมตรหรือว่ามากกว่านิดหน่อยนะครับนำวิธีด้วยเว d ด่เชื่อมต่อข้อมูลตาตาลิงค์นี้ได้ด้วยคู่แข่งก็คือ M120 d นดีะครับระยะยิงของ M1 2 0 d ดีไกลกว่านิดหน่อยคืออยู่ที่160กิโลเมตรมีความเร็วนี้เท่ากันนะครับแต่ว่าเมเดียร์ได้เปรียบเพราะว่ามีตาตาลิงค์แต่ว่า m 1 2 0มเนี่งสอง พัฒนา Data Link ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแล้วนะครับระหว่างสัอเมิกากับอังกฤษสิ่งที่อังกฤษจะสู้ได้ก็คือราคานะครับแต่ว่าสินคา้าจากโยุโรปเนี่ยราคาไม่ถูกแน่นอนสัอเมิกาก็ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็คงมองไปที่ตลาดของตะวันออกกลางยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะครับคูเวตกาตา้าซาอุเรื่องของเรื่องคือต้องซื้อไงล่ะครับยูโรไฟเดอร์ไทฟูเนี่ยขายลำละ9000ล้านก็ขายมาแล้วไม่ต่อสักคำนะครับต่อให้อังกฤษเนี่ยขายแพงกว่าสัอเมิกายังไงก็ขายได้มีแต่ได้กับได้ ายงานนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุให้อังกฤษเนี่ยหักกับสารมิกาแบบเต็มชีเพราะว่าบารมีของอังกฤษในตะวันออกกลางก็ยังเยอะอยู่นะครับ